สวยงามกันทั้ง3คณะ3เวทีกันเลยจริงๆแล้วมีคำสั่งมาจากทางคณะเจ้าภาพนะครับเดี๋ยวจะมีรอบโชว์พิเศษของสาวสวยนางรำเนี่ยแล้วก็ทางคณะเจ้าภาพได้เลือกขึ้นมาแล้วคณะละ1คนโชว์ด้านหน้าเวทีให้ได้ชมกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแฟนๆนักรำของเราจะรอกันนานเดี๋ยวขั้นกันด้วยรอบสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคด้วยกันสัก1รอบนะครับจบจาก1รอบนี้1บทเพลงตามที่คณะเจ้าภาพได้ระบุรอบโชว์ของน้องๆ นางรำคณะละคนที่ส่งรายชื่อขึ้นมาด้านบนเวทีเดี๋ยวได้จัดให้ชมตามความตั้งใจของท่านแน่นอนนะครับเรามาดูกันสักหน่อยว่าแฟนๆนักรำของเรายังคงรออยู่ให้กำลังใจกันเนืองแน่นเหมือนรอบช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับขอบคุณนะครับผมให้ใครนะใครเครื่องเปล่าเครื่องเปล่าพูดเองเลยไม่เลยแต่เลยไอ้นี่รับของใครมาไม่เคยพูดขอบคุณเขาเลยใช้เราตลอดเลยขอบคุณสารวัตรหม่องดีแม็กด้วยนะครับจัดเครื่องดื่มสร้างความสดชื่นให้ทีมงาน3ตัวบาทของเราได้สุดๆ3ตัวบาท3ตัวไม่พอบาทด้วยพวกนี้นะเอาละรอบนี้ย้อนยุคด้วยกันก่อน1รอบเดี๋ยวรอบหน้านะครับรอบโชว์ตามที่ทางคณะเจ้าภาพระบุแล้วก็ส่งรายชื่อนางนำขึ้นมาเดี๋ยวจัดให้ได้ชมตามความตั้งใจของท่านแน่นอนขั้นกันด้วยความสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคด้วยกันนะครับร้อยลำตั้งขบวนกลองยาวด้านบนเวทีเชิญเชิญจ้าWe'll be right back.
ราหนาหนาเมื่อเข้าพรรษาก็ถึงเวลาหมดสิ้นได้เวลาทอดกฐินลา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 ได้เวลาทอดกฐินจะเริ่มได้ยินอีกมาวันเพ็ญและเดือนที่สองเอาเสียงกลองยาวแล้วก็ยังพอมีส่งมาอีกทีทุกปีไม่ขาดเลยนะThank you.
Yeah.
ียต้องสุขเสียอย่าให้เมียต้องสงสัยรักเมียอย่าเถียงเมียคำพูดเมียต้องเป็นใหญ่ชาติหน้ามีฉันใดจงจำไว้อย่ามีเลยเมียบ้านน้องอยู่บนทางโน้นบ้านพี่อยู่บนทางนี้เอาหัวจะมาตรงกันแล้วน้องก็เด็กกันทุกทีมามาสิทางของรักกันรักกันเลยจึงน้องจะบนทางโน้นใครพูดก็บอกไปฟังพี่จะวัดน้ำไปแล้วบอกว่าใจดูดูทุกวันก็รักมาแล้วฟังมารักกันด้วยใจเขาอุ๊บ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 เอวพุงไม่ต้องเอวรอบเคลียร์เวทีเดี๋ยวเราขั้นกันด้วยรอบพิเศษตามที่คณะเจ้าภาพระบุขึ้นมากัน1เพลง1เพลงท้วนนะครับจบจาก1เพลงเดี๋ยวเรากลับขึ้นมาสนุกสนานกันต่อนะครับว่าด้วยตามราชโองการตามนี้เลยนะฮะลูกชายของป๋าไก่เจ้าภาพเนี่ยระบุบอกว่าอยากให้จัดเป็นรอบโชว์ของน้องนางรำซึ่งได้ระบุชื่อของน้องนางรำไว้คณะละ1คนให้ได้โชว์ด้านหน้าเวที1เพลงกับบทเพลงยายแล้มที่ระบุขึ้นมานะครับคณะของน้องโบณภาพรระบุชื่อน้องนุ่นขึ้นมานะฮะแล้วก็คณะของเพชรโสภาดาวลมใจระบุชื่อน้องพราวแล้วก็คณะของพรพมเมืองเพชรระบุชื่อน้องอุ้มใหญ่มากนะครับผมนะอุ้มใหญ่เฉยๆมากที่ผมใส่เองเพื่อความอลังการครับผมอุ้มใหญ่น้องอุ้มใหญ่น้องอุ้มใหญ่สังเกตได้ถ้าเกิดว่ามีชื่อในวงเล็บประมาณนี้แสดงว่าในคณะเนี่ยมีคนชื่ออุ้มมากกว่า1คนไงอ๋อครับนะในเมื่อมีอุ้มใหญ่แปลว่าในคณะมีน้องอุ้มน้อยอยู่แน่ๆเลยนะอุ้มเล็กฮะอุ้มเล็กไม่ใช่อุ้มน้อยไม่ใช่อุ้มน้อยใช่มั้ยอุ้มเล็กอุ้มเล็กอุ้มเล็กกับอุ้มใหญ่นะครับเดี๋ยวให้น้องๆทั้ง3คนเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันสักแป๊บนึงนะครับแล้วก็2คนนั้นเดินทางเข้าห้องน้ำโดยสวัสดิภาพกลับมาโดยปลอดภัยด้วยนะฮะไม่ต้องเอาอะไรมาฝากพี่อิ่มแล้วตามสบายเลยนะครับผมนะแล้วโจเอาอะไรมั้ยน้องไปห้องน้ำฮ
นะฮะเดี๋ยวหนึ่งเพลงในรอบโชว์ระบุบทเพลงเยแลมของสาวสวยนางรำทั้ง3คนนี้เดี๋ยวเรากลับมาสนุกสนานรอบหน้าถึงคิวบทเพลงร่วมสมัยกันบ้างหลังจากที่เราเพิ่งจักลงเวทีจากบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคกันไปเมื่อสักครู่นะครับในรอบโชว์รอบนี้รับชมนะครับน้องนุ่นจากน้องโบนภาพรน้องพราวจากเพชรโสภาดาวรวมใจและน้องอุ้มใหญ่จากพรพรมเมืองเพชรในบทเพลงใหญ่เริ่มเชิญรับชมครับ